โบราณสถานหมายเลข2ปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบุรีเดิมเป็นเนินดินขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยต้นไม้และวัชพืชต่อมาเมื่อทางอุทยานประสงค์จะปรับพื้นที่ให้เรียบจึงทราบว่าที่ตรงนี้คือโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งภายหลังจากที่ได้ดำเนินการขุดแต่งและบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบว่าโบราณสถานแห่งนี้มีรูปแบบคล้ายคลึงกับโบราณสถานหมายเลขหนึ่งดังจะเห็นได้จากตัวอาคารที่ตั้งอยู่บนฐานสูงมีซุ้มประตูล้อมรอบทั้งสี่ทิศบริเวณกึ่งกลางมีปรางประธานจะต่างกันก็แต่เพียงลานประกอบพิธีกรรมถูกขยายให้มีพื้นที่กว้างขวางขึ้นโดยร่นปรางประธานและซุ้มประตูทั้งซ้ายและขวาถอยไปจนเกือบชิดกับซุ้มประตูที่อยู่ด้านหลังจุดที่น่าสนใจคือตรงแนวผนังของระเบียงคดทั้งสองฟากพบหลุมเสาเรียงรายอยู่เป็นระยะแสดงให้เห็นร่องรอยของการใช้เสาเป็นตัวค้ำยันจั่วหลังคาที่สร้างด้วยโครงไม้มุงกระเบื้องปกคลุมส่วนที่เป็นลานประกอบพิธีกรรมนอกจากนี้ยังพบแท่นปฏิมากรรมและเคารพและรูปเคารพอีกเป็นจำนวนมากมีทั้งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและนางปรัชญาปารมิตาและพระพุทธรูปปางนาคปรกตั้งประดิษฐานอยู่ที่ห้องในของพระประธานตามคูหาและซุ้มประตูต่างๆตามระเบียงคดโดยรอบปัจจุบันรูปเคารพเหล่านี้ได้นำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดเชื่อกันว่าพระชัยพุทธมหานาถซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างขึ้นและพระราชทานให้อัญเชิญมายังเมืองสิงห์นั้นประดิษฐานอยู่ในปราสาทหลังนี้ข้อที่น่าสนใจคือพระชัยพุทธมหานาถองค์นี้นั้นอยู่ที่เมืองราชบุรี1องค์อยู่ในพระปรางอยู่ในวัดมหาธาตุของราชบุรี1ปีจะให้คนเข้าชมครั้งหนึ่งชื่อพระชัยพุทธมหานาถหรือว่าชัยพุทธมหานาถดูในอินเทอร์เน็ตได้ พิมพ์คําว่าพระชัยพุทธมหานาคหรือมหานาคก็ได้ของเมืองราชบุรีไปถ่ายมาได้สวยงามมากนี่คือโบราณสถานหมายเลข2ตอนที่พบนั้นพบเพียงเป็นเนินดินขุดแต่งแล้วก็เป็นอย่างนี้พระเจ้าชาวรมันที่7นั้นกษัตริย์ของโบราณนั้นตอนที่ท่านครองราชอยู่อาณาจักรของท่านกินประเทศไทยเกือบทั้งประเทศยกเว้นทางเมืองเหนือที่บารมีท่านแผ่ไปไม่ถึงครองลาวทั้งประเทศไทยทั้งประเทศสมัยนั้นคนรุ่นหลังที่ไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกับเขมรจริงแล้วต้นบรรพบุรุษไทยก็คือเขมรนั่นแหละเพิ่งจะมาแยกกันในช่วงหลังแม้ปฐมกษัตริย์อยุธยาคือพระเจ้าอู่ทองก็เป็นลูกหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่าเมื่อเป็นอาณาจักรใหญ่ลูกหลานเยอะก็ต้องแยกกันภายในเมืองอู่ทองสุพรรณบุรีตรงพระเจดีย์องค์ใหญ่บนเขาอะขุดเข้าไปเจอรูปปั้นพระเจ้าชาวรมันที่7เลย